ยามาฮ่าเฟลชนะครับมีน้ำมันเชื้อเพลิงเยิ้มแถวนี้นะแถวที่ตัวบังโซ่นะแล้วก็เหม็นน้ำมันเชื้อเพลิงสวัสดีชาว YouTube สวัสดีชาว Facebook ทุกท่านครับก็ในส่วนของคลิปวิดีโอคลิปนี้อยู่กับช่างใจเหมือนเช่นเคยนะวันนี้ช่างใจจะพาเพื่อนผู้ชมจุดบอดจุดบกพร่องของ Yamaha Flex หรือว่า Yamaha Spark เกี่ยวกับระบบน้ำมันเชื้อเพลิงนะเวลาจะสตาร์ทเครื่องยนต์มันจะมีกลิ่นเหม็นน้ำมันครับกลิ่นเหม็นน้ำมันออกมาในบริเวณแถวตัวถังของรถจักรยานยนต์แล้วก็มันจะมีคราบน้ำมันเยิ้มแถวบางสู่ถ้ารถใครที่มีปัญหาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมพามาดูจุดบอดของมันนะจุดบอดของเขาจะอยู่บริเวณนี้นะถือปกป้องเกิดจากก๊อกน้ำมันเสื่อมนะครับก๊อกน้ำมันมีตัวใหม่ที่จะใส่แทนกลไกการทำงานของก๊อกน้ำมันรุ่นนี้มันจะเป็นระบบดูดนะครับระบบดูดถ้าเราไม่สตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยน้ำมันมันจะไม่ไหลน้ำมันมันจะทำงานก็ต้องเมื่อเรามีการสตาร์ทเครื่องยนต์มันจะไม่เหมือนก๊อกทั่วไปนะก๊อกทั่วไปส่วนมากที่ตรวจเจอคือไหลจากถังน้ำมันเข้าหาตัวคาร์บูเรเตอร์เลยไหลแบบตรงแต่ระบบนี้จะเป็นระบบที่จะเปิดก๊อกน้ำมันได้มันจะต้องใช้แรงดูดของเครื่องยนต์ครับถึงจะทำการปิดเปิดก๊อกน้ำมันเนี่ยแต่ก๊อกน้ำมันตัวนี้ใช้จะไปนานๆครับถึงจุดๆหนึ่งมันก็เสื่อมตามกาลเวลานะมันก็เลยปล่อยให้มีน้ำมันหยดเยิ้มอยู่แถวนี้ใครเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันกับเหตุการณ์นี้ก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้นะเปลี่ยนก๊อกน้ำมันจบเลยครับ